This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินไม่ได้ตั้งใจทำนะคะแต่ว่านี้ตั้งใจค่ะตั้งใจมาพบกันเช่นเคยกับรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะมาพร้อมกับเรื่องที่คุณรอคอยโรงแรมผีจากบทประพันธ์ของอ.อรรถจินดาแล้วก็วันนี้มาถึงตอนที่43แล้วนะคะน่าจะเป็นตอนรองสุดท้ายก่อนที่จะอวสานของเรื่องซึ่งก็คงจะได้รู้กันสักทีนะคะว่าหลวงนฤบาลเนี่ยแกเอาศพซ่อนเอาไว้ที่ไหนนะคะแล้วก็ทำไมถึงได้วางแผนแบบลึกลับซับซ้อนขนาดนั้นมาฟังความเดิมกันก่อนกันละกันนะคะความเดิมตอนที่แล้วมยุรีตกใจที่มีรถชนกองหินคือตกใจที่เห็นหลวงนฤบาลรถเนี่ยก็เลยไปชนกองหินแล้วก็รถก็ตกถนนร่างของมยุรีก็หล่นลงไปข้างทางด้วยแต่ว่าโชคดีค่ะปริญญากับวิสูตรตามมาแล้วก็ช่วยเอาตัวขึ้นมาได้ในมัดกับในผลถูกหลอกให้ตีกันเองแล้วก็ร้องเรียกวิสูตรกับปริญญาให้ลงมาเป็นโอกาสให้หลวงนฤบาลเนี่ยพาตัวปัทมากับมยุรีเอาไปไว้ที่อุโมงค์ได้สำเร็จคือคล้ายๆกับล่อเสือออกจากถ้ำปัทมากับมยุรีเมื่อฟื้นขึ้นมาเพราะว่าหลวงนฤบาลเนี่ยคลายมนต์สะกดให้กับทั้งคู่ทั้งคู่ก็เลยสำรวจอุโมงค์แล้วก็พบข้อสังเกตที่น่าสนใจหลายอย่างในอุโมงค์นั้นนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปวันนี้ติดตามกันต่อได้เลยนะคะกับตอนที่43กับชะตากรรมของสองสาวมยุรีแล้วก็ปัทมาเป็นช่วงเวลาสำคัญเป็นรอยต่อที่สำคัญทีเดียวนะคะในการที่จะเชื่อมโยงไปถึงที่ซ่อนศพของปีศาจร้ายอย่างหลวงนฤบาลค่ะมยุรีกับปัทมาเดินต่อไปโดยอาศัยแสงสว่างซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าส่องมาจากทิศไหนปัทมาแงนหน้าดูเพดานแล้วก็ถอนใจยาวอย่างหมดหวังว่าไม่เห็นมีประตูหน้าต่างหรือว่าช่องที่ไหนเลยและเธอก็สงสัยว่าเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรบันไดก็ไม่มีแม้แต่รูหนูทุกที่ดูตันไปหมดทุกแห่งแต่ก็แปลกที่สามารถเข้ามาได้ถึงสองคนคือมองไม่ออกว่ามีช่องทางที่ไหนที่จะเล็ดรอดเข้ามาได้บ้างไปทางซ้ายมือสิคะปัทมานั่นค่ะปัทมาดูเสา 3-4 ต้นนั่นสิคะหล่อด้วยคอนกรีตต้นเบอร์เริ่มเข้าใจว่าข้างบนขึ้นไปจะต้องเป็นภูเขาหรือไม่ก็ชะง่อนหินใหญ่ที่ต้องเอาเสาคอนกรีตต้นใหญ่ค้ำเอาไว้เพื่อไม่ให้มันพังลงมามายุรีจับแขนปัทมาจูงให้เลี้ยวมาทางด้านซ้ายหมายความว่าเราลงมาอยู่ใต้ภูเขาแต่ว่าภูเขาตรงนี้ก็ไม่เห็นมีจะมีก็ต้องไปถึงศรีราชาหรือว่าบางพระเพราะฉะนั้นมันก็ต้องพาเรามาถึงที่นั่นถ้าเราอยู่แถวศรีราชาจริงก็ไม่มีหวังที่จะมีใครตามมาพบเท่าที่เขาออกติดตามคุณทุกครั้งก็เห็นตามคุณอยู่ในบริเวณโรงแรมเท่านั้นเองนะคะปัทมาก็ใครคนนึกว่ามันจะพาเรามาไกลถึงขนาดนั้นล่ะคะเท่าที่สำรวจเพื่อหาทางออกมาแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีช่องทางไหนเลยที่จะสามารถพาตัวออกจากอุโมงค์ที่ว่านี้ได้ในที่นี้ไม่มีสิ่งใดอีกเลยนอกจากโลงศพหลวงนฤบาลซึ่งเต็มไปด้วยสมบัติพัสถานและก็ซากศพของผู้เป็นเจ้าของนอกจากนั้นก็เป็นที่โล่งแต่สะอาดสะอ้านราวกับว่ามีคนคอยเก็บกวาดอยู่ทุกๆวันทั้งคู่เลี้ยวไปทางซ้ายอีกครั้งดูคล้ายๆกับว่าจะเป็นทางวกวนมาออกทางเก่ามายุรีหยุดนิ่งแล้วก็ลากแขนปัทมาเข้ามาใกล้พรางกระซิบว่าได้ยินไหมคะปัทมานั่นเสียงอะไรอ่ะปัทมาเงี่ยหูฟังอยู่สักครู่ก็บอกว่าค่ะได้ยินแล้วเป็นเสียงใครเสียงร้องไห้แต่ว่ามันโหยหวนแล้วก็เยือกเย็นจับพั่วหัวใจเลยล่ะค่ะมายุรีเอามือลูบแขนทั้งสองข้าง
น่ากลัวเหลือเกินค่ะปฐมาคิดว่าจะเป็นเสียงคนหรือเปล่าคะก็อาจจะใช่อาจจะเป็นใครคนหนึ่งที่ถูกพาตัวมากักเอาไว้ให้รอวันตายเหมือนเราแล้วก็เป็นเสียงผู้หญิงด้วยปฐมาจะไปไหนคะมายุรีดึงมือปัทมาไว้เมื่อเห็นว่าเธอกำลังจะออกเดินไปทางเสียงนั้นก็เข้าไปดูนะสิคะแล้วถ้ามันเป็นผีไม่สำคัญเสียแล้วล่ะค่ะมายุรีเมื่อเรามาอยู่ที่นี่ผีหรือคนมันก็เท่าๆกันถ้าเราไม่ไปหามันมันก็คงจะมาหาเราเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูเองไม่ดีกว่าหรือคะได้ค่ะไปก็ไปต้องอย่างนี้สิคะมยุรีอยู่ที่นี่เราจะกล้าหรือกลัวเราก็คงจะตายเท่าๆกันไม่มีปัญหาไม่มีวันที่เขาจะตามเราพบหรอกค่ะเราจะต้องช่วยตัวเองจนถึงที่สุดจนกระทั่งหมดกำลังจะด้วยความเหนื่อยความหิวหรือความกระหายก็ตามปัญหาอยู่ที่เวลาเท่านั้นเองนะคะปัทมาให้สติมยุรีเพราะว่าเธอเองก็โดนมาแล้วหลายครั้งจากนั้นปัทมาก็จูงมือมยุรีเดินเลี้ยวมาทางซ้ายเสียงร้องโหยหวนนั้นก็ยิ่งดังให้ได้ยินถนัดขึ้นทุกทีทุกทีปัทมานั้นถึงแม้จะบอกว่าไม่กลัวแต่ใจก็อดที่จะหวาดหวั่นไม่ได้มยุรีเองก็กลัวจนตัวสั่นเธอพยายามกัดฟันเพื่อสะกดกลั้นความหวาดกลัวจนเห็นกรามขึ้นนูนและแล้วปัทมาก็จูงมยุรีเลี้ยวมาจนสุดตัวที่ซอกเสาขนาดใหญ่ซึ่งยืนรวมกันอยู่สามต้นติดๆกันเป็นเงามืดดูเหมือนจะเป็นที่มืดที่เดียวที่มีอยู่ในห้องนี้ปัทมาคะดูเหมือนมันจะแอบอยู่ที่ซอกเสานั่นล่ะค่ะแต่ว่ามันเงียบไปแล้วปัทมาก็เลยร้องถามออกไปใครใครอยู่ที่เสานั่นใครถ้าหากเธอมีสภาพเหมือนฉันทั้งสองคนก็ออกมาจากตรงนั้นซะเถอะแล้วเราจะได้รวมกำลังกันช่วยกันค้นหาทางออกต่อไปไงล่ะมีเสียงตอบออกมาว่าไม่มีทางออกหรอกค่ะคุณปัทมาไม่มีค่ะไม่มีปัทมาพยายามนึกว่าเป็นเสียงของใครคนหนึ่งซึ่งเธอเคยได้ยินจนชินหูแต่ก็นึกไม่ออกก็เลยย้อนถามไปอีกว่าแล้วถ้าไม่มีทางออกเธอเข้ามาได้ยังไงล่ะดีฉันเข้าได้ค่ะคุณเสียงตอบครั้งหลังนี้ทำให้ปัทมานึกออกทันทีว่าเป็นเสียงของใครวิงมายุรีก็งงวิงวิงตายแล้วนี่คะพอขาดคำร่างของนางวิงก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากเงามืดร่างนั้นอยู่ในสภาพของนางวิงเมื่อตอนก่อนที่จะตายซีเซียวผายผอมผมเผ่ารุงรังเบ้าตาทั้งคู่ลึกโหลทั้งปัทมาและมยุรียืนตะลึงมองแล้วร่างปีศาจนางวิงก็ค่อยๆนั่งลงยกมือไหว้ท่วมหัวคุณเจ้าขาช่วยดิฉันด้วยมันทรมานดิฉันเหลือเกินค่ะคุณเจ้าขาปัทมาได้สติก็กอดมยุรีเอาไว้ทำใจดีๆไว้ค่ะมันไม่ทำอะไรเราหรอกมันมาขอความช่วยเหลือวิงตายแล้วก็ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะอย่ามาให้เราเห็นเลยเรากลัวแล้วเราจะแผ่ส่วนกุศลไปให้จะทำบุญไปให้ถ้าหากฉันรอดตายออกไปจากที่นี่ได้นางวิงก็เลยบอกว่าตั้งแต่ตอนที่เธอตายวันนั้นหลวงนฤบาลก็เอาเธอมาไว้ที่นี่แล้วเธอก็ไม่เคยได้รับส่วนบุญจากใครเลยดีฉันได้รับความทรมานเหลือเกินคุณเจ้าขาช่วยดีฉันด้วยช่วยดีฉันด้วย
ช่วยดิฉันด้วยเสียงของนางหวิงขาดหายไปพร้อมๆกับร่างของนางหวิงก็ค่อยๆอันตรธานไปจากสายตาเมื่อไม่มีเสียงของเธอณที่นั้นก็เงียบสนิทเหมือนกับเมื่อตอนที่ได้เข้ามาตั้งแต่แรกปัทมากระซิบบอกมยุรีว่าไปแล้วค่ะหวิงไปแล้วมยุรีลืมตาขึ้นเมื่อมองไม่เห็นร่างของปีศาจนางหวิงเธอก็ถอนใจใหญ่คุณเก่งมากเลยคุณปัทมาไม่เห็นว่าคุณจะหวาดกลัวอะไรถึงแม้จะรู้ว่าเป็นผีที่คนอื่นๆเขาแสนจะกลัวกันปัทมาหัวเราะเบาๆก่อนจะบอกว่าใครบอกแล้วคะว่าดิฉันไม่กลัวดิฉันกลัวจะตายเห็นไหมคะขนลุกออกเกรียวไปแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องเผชิญหน้ากับมันไปแกนๆพอพูดแล้วปัทมาก็เดินออกไป 2-3 ก้าวก่อนจะร้องออกมาด้วยความแปลกใจเอ๊ะนั่นมีทางเลี้ยวไปทางขวาได้อีกนี่คะไปดูกันเถอะค่ะจากแสงสว่างที่เรืองรองอยู่ในอุโมงค์ดุจแสงจันทร์ปัทมาและมยุรีได้เห็นประตูบานใหญ่อยู่ตรงหน้าหลังจากที่ได้เดินเลี้ยวมาทางขวาปัทมาก็ร้องขึ้นด้วยความดีใจว่าประตูค่ะมยุรีออกวิ่งไปทันทีปัทมาก็วิ่งตามหลังอย่างรวดเร็ววิ่งอย่างเร็วสุดชีวิตของเธอวิ่งราวกับว่าถ้าหากช้าไปอีกอึดใจประตูบานนั้นก็จะหนีไปเสียเมื่อไปถึงความหวังที่จะใช้ประตูนี้พาตัวให้พ้นออกไปจากการถูกกักขังก็ลดลงเหลือน้อยเต็มทีเพราะมันเป็นประตูเหล็กที่เก่าคร่ำคร่าแต่ถึงแม้จะเก่าอย่างไรมันก็ยังคงเป็นเหล็กเป็นเหล็กที่แข็งแรงพอที่จะไม่ให้ทั้งคู่ผ่านออกไปได้โดยสะดวกดึงเข้าสิคะมยุรีช่วยกันดึงสิคะปัทมาร้องบอกแล้วตัวเองก็ออกแรงดึงประตูจนเรียกได้ว่าสุดแรงเกิดแต่ประตูเหล็กนั้นก็ไม่ขยื่นเลยแม้แต่น้อยทั้งคู่ก็ช่วยกันออกแรงดึงจนอ่อนอกอ่อนใจแล้วก็นั่งลงหอบด้วยความเหนื่อยไม่ไหวหมดแรงค่ะปัทมาคะเราไม่มีหวังจะออกไปแล้วล่ะถึงแม้ว่าเราจะได้พบประตูซึ่งตามธรรมดาแล้วมันก็จะเปิดให้เราออกไปสู่อิสรภาพแต่ว่าประตูนี้มันปิดตายปิดตายได้ยินไหมคะมันปิดตายอย่างไม่มีวันที่จะเปิดออกได้มันปิดเพื่อให้เราต้องถูกขังอยู่ในห้องนี้จนกว่าจะตายจนกว่าจะตายปัทมากอดมยุรีเอาไว้แล้วหลังจากนั้นมยุรีก็ร้องไห้โฮออกมาเหมือนเด็กๆสงบอกสงบใจไปบ้างเถอะค่ะคุณมยุรีเราเองอาจจะต้องตายแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่เดี๋ยวนี้ตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องมีความหวังนะคะมยุรีคะเราต้องมีความหวังค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นฝันเป็นหวังที่มันลมๆแรงๆแต่เราก็ต้องมีความหวังเพราะมันจะช่วยให้จิตใจของเราดีขึ้นมายุรีหยุดร้องไห้แต่ก็ยังสะอื้นอยู่ในอ้อมกอดของปัทมาค่ะปัทมาเราจะหวังแล้วก็หวังต่อไปจนกว่าจะไม่มีชีวิตที่จะหวังอะไรได้อีกแต่เราจะไม่ลองพยายามออกแรงดึงประตูนี้อีกครั้งหรือคะปัทมาสายหน้าไม่เห็นด้วยป่วยการค่ะออกแรงไว้สู้กับความหิวดีกว่าแน่เหลือเกินค่ะที่เราจะต้องหิวโหยไปจนกว่าจะตายไปเองนั่นคือสถานการณ์ในอุโมงค์เสียงเจ้าน้อยวิ่งขึ้นบันไดโครมโครมจนปริญญาซึ่งนอนหลับเอาแรงอยู่ในห้องตกใจตื่นพอเขาลุกขึ้นนั่งเจ้าน้อยก็พรวดพราดเข้ามาพอดีคุณครับท่านผู้กำกับมาครับคุณวิสูตรในผลในมัดและพวกคนงานกลับมาหมดแล้วครับ
แล้ววิสูตรเขาได้ข่าวอะไรหรือเปล่าก็ไม่เห็นได้ข่าวอะไรนี่ครับเห็นเดินโงกแงกกลับมาตอนนี้กำลังคุยกับท่านผู้กำกับอยู่ที่หน้าโรงแรมอะครับเออแล้วผู้กำกับเอาตำรวจมาช่วยเราค้นหาหรือยังไงไอ้น้อยไม่เห็นมีตำรวจกี่คนนี่ครับมีตัวท่านแล้วก็ใน10อีก2คนเท่านั้นเองดูเหมือนว่าจะเป็นตำรวจมาจากกรุงเทพซะด้วยปริญญาลุกขึ้นไปบ้วนปากกี่ทุ่มแล้ววะไอ้น้อยก็เห็นใกล้จะสว่างเต็มทีแล้วล่ะครับปริญญาหวีผมหวีเผ้าให้เรียบร้อยแล้วก็ออกจากห้องเดินนำหน้าเจ้าน้อยมาข้างล่างเมื่อออกมาหน้าประตูห้องรับแขกของโรงแรมก็พบผู้กำกับยืนคุยอยู่กับวิสูตรในมัดในผลส่วนคนงานพากันกลับไปพักผ่อนตามคำสั่งของในผลทั้งหมดปริญญายกมือไหว้แล้วก็ทักทายผู้กำกับพร้อมกับบอกว่ามันเอาไปอีกแล้วครับทีนี้2คนเลยทั้งปัทมาแล้วก็มายุรีผมทราบแล้วเมื่อกี้คุณวิสูตรบอกแต่ว่าผมรับรองว่าเราจะต้องตามหาจนพบแน่ๆอย่าเลยครับผู้กำกับอย่าต้องลำบากกับพวกผมเลยที่หานี่ก็สังกระตายหากันไปอย่างนั้นเองรู้ว่ายังไงยังไงก็คงหาไม่พบแต่เราก็หาใช่ไหมวิสูตรวิสูตรพยักหน้าแล้วก็ถอนใจยาวก็อย่างนั้นล่ะครับผู้กำกับหากันหามรุ่งหามค่ำนึกจะกลับมาก็มานอนอยู่บนเตียงเฉยๆอันนี้พูดถึงปัทมาที่ปกติเนี่ยพอหายไปหายังไงก็หาไม่เจอแต่บทจะกลับมาก็จะเจอว่าปัทมานอนอยู่บนเตียงผู้กำกับชิงชัยก็หัวเราะพร้อมกับบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมรับรองว่าคราวนี้เราจะต้องไม่ค้นหาโดยวิธีเสียงอะไรแบบนั้นอีกปริญญาก็ถามว่าเอ๊ะแล้วจะค้นหาแบบไหนจะระดมตำรวจทั้งกองมาช่วยเขาในการค้นหาเลยหรืออย่างไรเปล่าผมจะระดมมาทำไมทั้งกองเพื่อค้นหาคนคนเดียวมาทางนี้เดี๋ยวทางโน้นปล้นตลาดผมต้องรับผิดชอบคุณลืมเรื่องวิชาการตำรวจที่เราขอร้องไปทางกรมตำรวจแล้วหรืออ๋อใช่จริงสิครับเขาส่งมาแล้วเหรอครับส่งมาแล้วมันจะช่วยให้เราติดตามคุณปัทมากับคุณมยุรีได้โดยถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดปริญญาตื่นเต้นมากรีบถามทันทีว่าอยู่ที่ไหนเป็นอะไรอยู่ในรถนั่นแหละครับชะโงกหน้าเข้าไปดูสิครับปริญญาหัวเราะออกมาด้วยความดีใจมันเป็นความหวังครั้งสุดท้ายของเขาในการที่จะได้ตัวปัทมาและมยุรีกลับคืนมาส่วนที่จะได้คืนมาทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือว่าได้มาเป็นศพปริญญาก็ภาวนาให้ขึ้นอยู่กับความกรุณาของพระผู้เป็นเจ้าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างไรก็ตามจากคำพูดของผู้กำกับก็ให้ความหวังเขาอยู่ไม่น้อยชายหนุ่มชะโงกเข้าไปดูในรถแลนด์โรเวอร์ตอนท้ายมองหาอยู่สักครู่ก็ขมวดคิ้วด้วยความสงสัยแล้วก็หันกลับออกมาหาผู้กำกับชิงชัยผมไม่เห็นมีอะไรนี่ครับวิสูตรชะโงกตามปริญญามองเข้าไปในรถก่อนที่จะหัวเราะผมเห็นมีแต่อัลเซเชียนคือสุนัขอัลเซเชียนผู้กำกับชิงชัยยิ้มแล้วพยักหน้าครับอัลเซเชียนน่ะละเอาแล้วไหนแล้วครับวิชาการที่ตำรวจส่งมาให้เราก็ไม่เห็นมีอะไรนอกจากเจ้านั่นปริญญาย้อนถามก่อนที่จะชะโงกหน้าเข้าไปดูในรถอีกครั้งหนึ่งก็อยู่ท้ายรถนั่นแหละครับคุณไม่เห็นหรือยังไงไม่เห็นมีอะไรนี่ครับนอกจากเจ้าอัลเซเชียมตัวนั้นก็นั่นแหละอัลเซเชียมนั่นแหละครับมันชื่อดาน่าเป็นสุนัขของตำรวจที่ฝึกเอาไว้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวปริญญาถึงกับถอนใจยาวความหวังที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่ลดน้อยลงไปเสียแล้วเมื่อได้ทราบว่าวิชาการที่ตำรวจส่งมาแท้จริงแล้วก็คือสุนัขอัลเซเชียนเจ้าดาน่าซึ่งบัดนี้มันทั้งเห่าทั้งคำรามจนตำรวจที่เลี้ยงต้องบอกให้มันหยุดเอ๊ะแล้วจะได้ประโยชน์อะไรล่ะครับผู้กำกับทำไมเขาส่งหมามาให้ล่ะครับแล้วมันจะช่วยอะไรเราได้นี่เป็นเรื่องของผีนะครับไม่ใช่ผู้ร้ายธรรมดา
ผมว่าเข้าใจผิดซะแล้วล่ะครับวิสุทธ์ถอนใจก่อนจะนั่งลงกลางถนนด้วยความอ่อนอกอ่อนใจคนที่เขาส่งมาจะนึกว่าเราไล่ขโมยเขาทราบหรือเปล่าครับผู้กำกับว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังตามหาอยู่เนี่ยมันเป็นผีไม่ใช่คนผู้กำกับชิงชัยพงกศีรษะรับรองอย่างมั่นใจเขาทราบดีครับผมไปนั่งอธิบายให้เขาฟังหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาคงไม่เชื่อเราใช่ไหมครับเขาเชื่อครับเขาเชื่อว่าวิญญาณของคนที่ตายแล้วย่อมจะปรากฏได้ในหลายรูปหลายทางทั้งที่ปรากฏได้และไม่ได้วิสูตรก็เลยถามว่าแล้วเจ้าดาน่าเนี่ยจะช่วยอะไรได้ต้องได้ครับถ้าไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ส่งมากรมตำรวจทำอะไรไม่เคยพลาดผู้กำกับชิงชัยตอบอย่างมั่นใจเอาล่ะค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อไปนะคะในช่วงหน้าว่าเจ้าดาน่าจะช่วยได้จริงสมราคาคุยของผู้กำกับชินชัยหรือเปล่าหมาจะช่วยหาผีได้ไหม This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่43โรงแรมผีนะคะใกล้จะจบเต็มทีแล้วค่ะหลายคนที่เคยไถ่ถามมานะคะว่าเอ๊ะตกลงจะเล่าให้ฟังต่อจนจบหรือไม่เล่าแน่นอนค่ะทุกเรื่องที่นำมาเล่าในที่นี้ก็ต้องเล่าต่อให้จบนะคะและตอนนี้ก็ใกล้จะจบเต็มทีแล้วเดี๋ยวก็คงจะได้รู้ละค่ะว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะคลี่คลายลงแบบไหนอย่างไรคุณผู้ฟังที่มีเพื่อนๆติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์อาจจะติดตามโดยการที่ เพื่อนเป็นคนดาวน์โหลดแล้วก็ส่งไฟล์ให้ไม่ได้มาฟังเองก็บอกด้วยนะคะว่าสามารถที่จะมาฟังเองได้เลยนะคะถ้าฟังสดก็ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่นี่ www.thaipbsradio.com แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้ตลอดนะคะที่คุณต้องการแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานอกเหนือจากโรงแรมผีที่กำลังจะจบนี้ก็ยังมีพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศค่ะติโตนะคะเรื่องราวของบุคคลสำคัญที่น่าสนใจอดีตผู้นำยูโกสลาเวียประเทศที่ตอนนี้แบ่งเป็นประเทศเล็กแคว้นน้อยเพราะว่าขาดผู้นำที่มีความสามารถเรื่องนี้เป็นพระราชนิพนธ์แปลนะคะที่พระองค์ท่านแปลเพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาชีวิตของบุคคลสำคัญคนเก่งคนดีคนที่มีความสามารถแล้วก็รักประชาชนก็สามารถที่จะติดตามฟังแล้วก็ดาวน์โหลดได้นะคะมีทั้งหมด10ตอนด้วยกันส่วนโรงแรมผีก็ไม่น่าจะเกิน45ตอนแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะว่าผู้กำกับชิงชัยเนี่ยได้สุนัขอัลเซเชียนก็คือพูดง่ายๆหมาตำรวจนะคะซึ่งทางกรมตำรวจเนี่ยส่งมาให้เป็นผู้ช่วยในการจัดการเรื่องนี้ซึ่งก็เล่นเอาปริญญากับวิสุทธิ์ถึงกับงงไปเลยนะคะว่าตายแล้วเนี่ยหรอสิ่งที่ผู้กำกับชิงชัยบอกว่าเป็นวิชาการจากกรมตำรวจนี่หรือสิ่งที่ทุกคนรอคอยว่าจะมาช่วยปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างได้เอาล่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยค่ะกับช่วงที่2ตอนที่43โรงแรมผีจากบทประพันธ์ของออัฏฐจินดาจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวค่ะปริญญาหัวเราะอย่างไม่เชื่อเมื่อเห็นผู้กำกับรับรองอย่างแข็งขันจะช่วยได้ยังไงล่ะครับผู้กำกับหลวงนิรุบาลมันเป็นผีนะครับแล้วก็ไม่ใช่ผู้ร้ายธรรมดาร่างกายของมันที่เรามองเห็นก็เป็นร่างที่เลือนรางโปร่งแสงไม่คงทนถาวรอาจจะหายไปเมื่อไหร่ก็ได้และไอ้เจ้าดาน่ามันจะทำอะไรได้จะวิ่งเข้าไปงับแขนหรือว่างับน่องล่ะครับมันไม่ได้ทั้งนั้นล่ะครับได้นะที่แรกผมเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะช่วยเราได้ผู้เชี่ยวชาญเองก็เกือบจะจนปัญญาอยู่แล้วเผอิญผมเล่าให้ฟังว่าเมื่อผีมาที่ไรเป็นต้องมีคนหายด้วยทุกครั้งแล้วพวกเราก็พยายามติดตามคนที่หายไ
แต่ก็ไม่เคยเจอเลยสักครั้งเดียวจนกว่าคนคนนั้นจะกลับคืนมาเขาก็หัวเราะแล้วก็ส่งเจ้าหนี้มาให้ผมผมก็ถามเขาว่าจะให้เจ้าดาหน้าไปตามผียังงั้นหรือไงเขาก็บอกว่าจะให้ไปตามผีทำไมก็ให้มันไปตามคนที่หายไปไงวิสูตรลุกทะลึ่งพรวดขึ้นมาทันทีอย่างนึกอะไรออกจริงสิถูกของเขาแล้วล่ะเราให้มันไปตามคนน่ะสิจะให้มันไปตามหลวงนฤบาลทำไมเพราะสิ่งที่เรากำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็คือปัทมาแล้วก็มายุรีถ้าเราพบสองคนนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องพบศพของหลวงนฤบาลด้วยปริญญาก็หัวเราะออกมาได้ขอบพระคุณครับผู้กำกับผมเองก็นึกไม่ถึงเราจะออกทำงานกันเลยได้ไหมครับผมอยากจะให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้เพราะว่าปัทมากับมยุรีก็หายไปนานแล้วไม่แน่ใจว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามผมจะหวังเอาไว้ว่าเขาทั้งสองคนยังไม่ตายเราก็หวังเช่นนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะมาทันต่อเหตุการณ์หรือเปล่าแต่เราก็มาอย่างเร็วที่สุดแล้วในขณะนั้นเสียงเจ้าดาหน้าก็กำลังเห่าครมราวกับมันรู้ว่ามันกำลังได้รับมอบหมายหน้าที่สำคัญที่เกี่ยวกับความเป็นความตายของมนุษย์ผู้กำกับก็หันไปบอกเจ้าดาหน้าซึ่งโผล่หน้าออกมาท้ายรถบอกว่าเบาไว้หน่อยนะเจ้าดาหน้าอย่าเอะอะไปเดี๋ยวเองก็จะได้แสดงฝีมือความเชี่ยวชาญของเองแล้วเบาไว้ก่อนเบาไว้ก่อนเจ้าดาหน้าส่งเสียงคำรามพร้อมกับเห่ากันโชคอีก 2-3 ครั้งก่อนจะหยุดนิ่งวิสูตรก็เตือนว่าเอาเถอะครับผู้กำกับเราจะเริ่มกันเดี๋ยวนี้แหละถ้าหากผู้กำกับไม่ง่วงผมไม่ง่วงผู้กำกับตอบแล้วก็หันไปทางรถที่เจ้าดาหน้ายื่นโผล่หน้าออกมามูจัดการเอาเจ้าดาหน้าลงมาเราจะเริ่มทำงานกันเดี๋ยวนี้เลยครับผมหมู่ตอบแล้วก็แก้เชือกออกจูงเจ้าดาหน้าลงมาจากรถวิสูตรก็ตั้งข้อสงสัยว่าผมสงสัยว่ามันก็คงจะรู้เท่าที่เรารู้คือพอไปถึงเนินดินใต้ต้นไทรก็หยุดอยู่แค่นั้นเอาเถอะครับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเจ้าดาหน้าจะพาเราไปทางไหนมันอาจไม่ไปที่เนินดินนั่นก็ได้แต่ว่าผมเองก็จัดการกับเจ้าดาหน้าไม่ได้ต้องให้คนเลี้ยงเขาจัดการคือผู้หญิงสองคนหายไปถ้าหากผมจะบอกกับหมู่ว่าผีมันพาไปหมู่ก็อาจจะหัวเราะเยาะแต่มันก็พาไปจริงๆแล้วก็หลายครั้งแล้วด้วยไม่ใช่แค่ครั้งแรกเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ว่าใครเป็นคนพาเขาไปตำรวจที่มากับเจ้าดาหน้าก็ถามว่าเราต้องการจะตามสองคนนั่นให้กลับมาหรืออย่างน้อยก็ให้รู้ว่าถูกพาไปไว้ที่ไหนใช่ไหมครับผมเข้าใจเรื่องดีครับเพราะว่าท่านผู้กำกับเล่าเรื่องให้ผมฟังหมดแล้ววิสูตรก็เลยบอกว่าถูกแล้วเราต้องการหาให้พบก่อนที่เราจะไม่มีชีวิตอยู่ในโลกเพราะวิสูตรเองก็อยู่ในรายชื่อที่จะถูกหลวงนฤบาลจัดการด้วยเหมือนกันตำรวจที่มากับเจ้าดาหน้าก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ปริญญากับวิสูตรไปหาเสื้อผ้าของคนที่หายไปซึ่งก็คือปัทมากับมยุรีเนี่ยมาให้หน่อยเพื่อที่จะให้เจ้าดาหน้าได้รู้ว่ามันจะต้องไปตามกลิ่นนี้ปริญญาก็ตะโกนสั่งเจ้าน้อยให้ไปเอาเสื้อหรือไม่ก็กระโปรงของปัทมามา1ตัวนะคะเมื่อเจ้าน้อยไปแล้วปริญญาก็หันมาทางผู้กำกับผมอยากจะเชื่อว่าเจ้าดาหน้าก็คงจะพาเราไปได้แค่เนินต้นไทรแค่นั้นเองเอาเถอะนะอย่าเพิ่งทึกทักเอาเองอย่างนั้นสิครับดูความสามารถมันก่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นเราก็จะต้องทดลองให้ถึงที่สุดเจ้าดาหน้าเป็นของใหม่สำหรับเรา
เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะพาเราไปข้างไหนเท่าที่ผมจะบอกกับคุณได้ก็คือเจ้าดาน่ามันไม่เคยทำความผิดหวังในการติดตามให้กับเราเลยอ่ะเจ้าน้อยมาละเดี๋ยวก็รู้เรื่องจะน้อยส่งเสื้อของปัทมาให้กับปริญญานี่ครับของคุณปัทมาแกเอาผ้าตะไว้ที่ปลายเตียงปริญญารับเสื้อมาแล้วก็ส่งให้หมู่ซึ่งเป็นคนดูแลเจ้าดาน่าอีกต่อหนึ่งนายตำรวจก็รับเอาไปแล้วก็เอาไปจ่อเข้าที่จมูกของเจ้าดาน่านี่เจ้าดาน่าดมนี่แล้วตามไปตามให้พบอย่าให้เสียชื่อล่ะเจ้าดาน่าก็ดมกลิ่นเสื้อปัทมาเห่าสองครั้งจากนั้นมันก็ออกวิ่งจนหมู่คนเลี้ยงต้องดึงเชือกเอาต้องพยายามดึงเชือกเอาไว้เพื่อไม่ให้มันไปเร็วจนเกินไปตามมาสิครับเดี๋ยวก็รู้เรื่องมาเลยครับผู้กำกับชิงชัยหัวเราะชอบใจเมื่อเห็นเจ้าดาน่าทำหน้าที่ได้อย่างแหมขมีขมันมากเลยเห็นไหมครับคุณปริญญาเจ้าดาน่ามันนำอ้าวไปโน่นแล้วได้เรื่องไม่ต้องเป็นห่วงตามมันไปเถอะครับผมรับรองถ้าไม่พบคนก็ต้องพบผีกันละปริญญามองดูเจ้าดาน่าซึ่งบ่ายหน้าออกหลังโรงแรมแล้วก็สายหน้าอย่างหมดกำลังใจมันก็ไปที่เนินดินนั่นแหละครับเราก็ไปมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ไม่เจออะไรนอกจากเนินดินต้นไทรแล้วก็พงหญ้าคาปริญญาก็รู้สึกว่ามันก็คงเจอเหมือนกับที่ทุกคนเจอก็คือว่าร่องรอยเนี่ยมันไปจบอยู่แค่นั้นผู้กำกับจิงชัยก็หันมาปลอบปริญญาว่าอย่าเพิ่งท้อเพราะว่าอย่างไรก็ตามหมามันจมูกไวกว่าคนต้อง6เท่าแล้วก็จะด่าหน้าเนี่ยก็ไม่เคยพลาดหน้าที่ของมันจากรายงานที่กรมตำรวจส่งมาให้ผู้กำกับจิงชัยเจ้าด่าหน้าจัดได้ว่าเป็นดาราของหมาทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะคือเป็นคนที่ทำไม่ใช่ขออภัยคือเป็นหมาที่ทำงานดีมากไม่เคยพลาดไปเถอะนะตามไปดีกว่าจะยืนอยู่ที่นี่เฉยๆปริญญากับวิสูตรออกเดินตามหลังผู้กำกับชิงชัยซึ่งตามเจ้าดาน่าไปอีกต่อหนึ่งเจ้าดาน่าสุนัขของตำรวจดมกลิ่นแล้วก็ส่งเสียงเห่าหอนไปตลอดทางเห็นไหมครับมันก็ไปที่เนินดินอย่างที่ผมว่าจริงๆด้วยปริญญาพูดขึ้นแล้วมันจะเลยไปไหนอีกหรือเปล่าวิสูตรเอ่ยขึ้นคล้ายกับจะถามทุกคนทุกคนก็กำลังลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นนะคะปริญญาสายหน้าเมื่อมาหยุดอยู่บนเนินดินมันจะไปไหนของมันมันก็คงหยุดดมอยู่แถวนี้ล่ะผู้กำกับชิงชัยก็หันไปถามคนเลี้ยงว่าไงมูมันจะไปทางไหนแน่มันไม่ยอมไปอีกครับพอมาถึงที่นี่มันก็หยุดดมตรงโน้นดมตรงนี้คล้ายกับว่าจะให้แน่ใจซะก่อนที่จะทำอะไรต่อไปแต่ผมก็ไม่เห็นมันทำอะไรนอกจากดมตรงโน้นดมตรงนี้เท่านั้นเองปริญญาพูดจบเจ้าดาน่าก็เริ่มเอาเท้าคุ้ยดินบนเนินดินนั่นเป็นการใหญ่แล้วก็ส่งเสียงเห่าครมคล้ายกับจะบอกว่าสิ่งที่ต้องการนั้นอยู่ตรงใต้พื้นดินตรงที่มันคุ้ยนี่เองนี่แสดงว่าใต้พื้นดินจะต้องมีอะไรอยู่แน่ๆตำรวจคนเลี้ยงพูดอย่างมั่นใจวิสูตรใส่หน้าแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกหมูนอกจากดินแต่นายสิบตำรวจคนเลี้ยงเจ้าดาน่าตอบอย่างหนักแน่นว่าต้องมีครับมีแน่ๆขุดดูสิครับหาคนมาขุดผมเชื่อแน่ว่าเราจะต้องได้พบอะไรสักอย่างซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายทีเดียววิสูตรหันมามองหน้าปริญญาเชิงหารือว่าจะทำยังไงดีจะลองขุดดูหรือไงปริญญาปริญญาสายหน้าขุดก็เปลืองแรงงานเปล่าๆคนอะไรจะดำดินลงไปอยู่ตรงนั้นได้แต่เจ้าดาน่าก็ยังเห่าลั่นแสดงว่ามันแน่ใจเหลือเกินว่าเจ้าของเสื้อที่มันได้ดมกลิ่นเมื่อสักครู่ซึ่งก็คือปัทมาจะต้องอยู่ใต้พื้นดินนั่นเองปริญญาคนงานของเราก็มีต้องเยอะแยะให้ช่วยกันลองขุดดูดีกว่ามั้งใช่ครับ
คนเราออกเยอะแยะไปผมเชื่อว่าทุกคนคงจะเต็มใจทำงานนี้ให้กับคุณแน่ๆผู้กำกับเสริมในขณะที่ปริญญาก็บอกว่าใครจะลงไปอยู่ใต้ดินได้ล่ะครับผู้กำกับและจะเอาอากาศที่ไหนมาหายใจมันอาจจะฝังไว้แต่มันก็ต้องมีรอยขุดแล้วก็มีรอยกรบแต่นี่ก็ดินปกติไม่มีร่องรอยว่าถูกขุดหรือว่าถูกกรบอะไรเลยผมว่าเสียเวลาเปล่าแต่ว่าเราก็ควรจะลองดูไม่ใช่หรือคุณปริญญาเห็นไหมล่ะดูสิเจ้าดาน่ามันยังพยายามอยู่ตลอดเวลาแสดงว่ามันมั่นใจและมันแน่ใจว่าจะต้องมีอะไรอยู่ตรงนั้นแน่ๆไอ้หลวงนิรบาลเนี่ยมันเป็นผีเอาล่ะผมเชื่อว่าตัวมันอาจจะแทรกแผ่นดินลงไปได้แต่ปฐมากับมยุรีเป็นมนุษย์เดินดินนะครับจะลงไปได้ยังไงกันแต่มันไม่เป็นปัญหาสำหรับเราไม่ใช่เหรอปริญญาสิ่งที่เรากำลังต้องการเวลานี้คือติดตามสองคนนั่นให้พบไม่ใช่มานั่งพิจารณาว่ามันจะลงไปได้ยังไงเอาล่ะผมจะลองเชื่อเจ้าดาน่าดูจะไปตามคนงานให้มาขุดเดี๋ยวนี้ก็เหนื่อยเปล่าผมไม่อยากให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนเพราะเรื่องที่ไม่เป็นสาระแบบนี้ผมแน่ใจว่าสองคนนั่นคงจะไม่ลงไปนอนใต้ดินนั่นเป็นอันขาดปริญญาพูดเอื่อยๆแล้วก็ถอนใจยาวแต่ก็ดีกว่าที่จะมานั่งรออยู่เฉยๆแล้วก็ปล่อยให้เขากลับมาเองเหมือนคราวก่อนแล้วถ้าเขาไม่กลับล่ะปริญญาวิสูตรพูดแค่นี้แล้วก็ทำท่าจะออกเดินไปตามคนงานปริญญาจับแขนวิสูตรเอาไว้พอรู้สึกว่าวิสูตรเริ่มไม่พอใจจะทำอะไรก็ทำเถอะวิสูตรผมแค่เป็นห่วงว่าคนของเราจะเหนื่อยเปล่าเท่านั้นเองตกลงขุดเป็นขุดว่าอะไรก็ต้องว่าตามกันเอาล่ะสว่างพอดีเราจะทำงานได้สะดวกคุณไปเอาคนงานมาเถอะเจอหรือไม่เจอเราก็ไม่เสียหายอะไรอย่างนั้นสิคุณปริญญาพูดให้มันมีน้ำใจอย่างนี้สินะเสียแรงผมอุตส่าห์ติดตามมาเป็นนานสองนานกว่าจะได้เมื่อเจอคุณว่าแบบนี้ผมก็หมดกำลังใจกันพอดีอย่าถือสาหาความผมเลยครับผู้กำกับใจคอผมมันไม่ปกติเหมือนคนทั้งหลายทั้งน้องสาวทั้งมยุรีผมกราบขอโทษพันครั้งครับเอาสิวิสูตรจัดการได้เลยค่าแรงเท่าไหร่ผมจ่ายเองไม่ต้องห่วงเราไม่ต้องการค่าแรงแต่เราต้องการชีวิตสองคนนั่นในผลคนงานมีเท่าไหร่เรียกมาให้หมดเอาเครื่องมือขุดดินมาด้วยแล้วแบ่งออกเป็นสองผลัดผลัดหนึ่งขุดอีกผลัดหนึ่งพักเราจะขุดจนกว่าจะไม่มีอะไรขุดเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจคนงานกำลังรอฟังอยู่ว่าจะให้พวกเขาทำอะไรต่อไปทุกคนเต็มใจที่จะทำให้ทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องวิตกเรื่องค่าน้ำค่าแรงอะไรหรอกครับในผลออกวิ่งกลับไปที่ที่พักคนงานอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะไปตามคนงานมาปริญญาหันมาบอกผู้กำกับว่านี่แหละครับเมื่อตอนที่ปัทมากลับมาครั้งที่แล้วก็บอกว่ามันพามาถึงตรงนี้จากนั้นก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเลือนรางเหมือนมีหมอกควันคลุ้งไปหมดแต่ก็ไม่รู้ตัวว่าไปทางไหนมารู้สึกตัวอีกครั้งก็ตอนที่เข้าไปอยู่ในอุโมงค์แล้วสิ่งที่เราต้องการทราบก็คือว่าเมื่อมันพามาถึงตรงนี้แล้วมันพาไปทางไหนต่อเท่านั้นเองเท่านั้นเองครับแล้วเราก็จะมีทางที่จะติดตามไปได้แต่เราก็ไม่เคยเจอปริญญานี่ก็ดูเป็นคนที่แบบท้อแท้แล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆเนาะผู้กำกับชิงชัยก็บอกว่าแต่เจ้าดาน่ามันจะบอกเราได้ครับว่าจากนี้มันจะพาไปทางไหนเห็นไหมครับมันยังคุยอยู่ตลอดเวลายิ่งมันคุยนานแสดงว่ามันมีความแน่ใจมากขึ้นจากนั้นในผลก็พาคนงานมาประมาณ40คนพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือในการขุดดินแบบครบครันมีแฉลงจอบเสียมเขาหยุดลงตรงหน้าในช่างของเขาแล้วก็ถามว่าจะให้ขุดตรงไหนเดี๋ยวก่อนนายผลขอให้ฉันพูดกับคนงานสัก 2-3 คำปริญญาตอบแล้วก็เดินมาหยุดอยู่ตรงหน้ากลุ่มคนงานพวกเราฟังนี่หน่อยรู้กันแล้วใช่ไหมว่าคุณปัทมากับคุณมยุรีหายตัวไปเมื่อคืนนี้
จนป่านนี้ก็ยังไม่พบตัวทั้งที่เราออกตามหากันแทบล้มประดาตายแต่เจ้าดาน่าสุนัขตำรวจซึ่งฝึกเอาไว้อย่างดีได้พาเรามาที่เนินดินนี้แล้วมันก็คุ้ยดินนั่นเห็นไหมมันยังคุ้ยอยู่ตรงนั้นนั่นแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ใต้พื้นดินนั่นซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้บางทีมันอาจจะเป็นศพของสองคนนั่นเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราร่วมมือกันขุดดินลงไปตรงที่มันคุ้ยจนกว่าเราจะพอใจว่าขุดต่อไปหรือว่าจะเลิกส่วนค่าแรงนั้นเราจะจ่ายให้ตามปกติเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้ทำงานได้ค่าแรงกันมาหลายวันแล้วนายผลบอกว่าไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องค่าแรงผมพูดกับเขาแล้วทุกคนบอกว่าจะขอทำงานให้โดยไม่คิดค่าแรงอะไรเลยทำไมจะไม่คิดค่าแรงล่ะคนเราทำงานก็ต้องได้เงินมีสูตรย้อนถามแต่เขาถือว่าเป็นการช่วยชีวิตคนครับไม่ใช่การทำงานตามปกตินายผลตอบทำเอาวิสูตรถึงกับยิ้มออกมาด้วยความตื้นตันที่ได้เห็นความมีน้ำใจของลูกน้องทุกคนขอบใจมากขอบใจทุกๆคนแต่เราตั้งใจไว้แล้วว่าจะจ่ายให้ขอให้พวกเราช่วยกันทำงานให้เต็มมือแล้วอีกอย่างในการขุดครั้งนี้เราอาจจะได้พบไอ้หลวงนิรบาลก็ได้และถ้าพบเราก็จะทำลายมันซะเมื่อไม่มีไอ้ผีนรกนี่การก่อสร้างก็จะดำเนินต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จพวกเราทั้งหลายอย่าได้คิดอะไรเลยนะสำหรับฉันถือว่าพวกเราเป็นเพื่อนร่วมตายกันทุกคนและเราจะไม่ทิ้งกันเป็นอันขาดเอาละในผลผลัดแรกนี่เอา20ก่อนเหลือนอกนั้นให้กลับไปนอนพักเอาแรงเอาไว้ผลัดต่อไปเมื่อปลายจอบอันแรกของคนงานกระทบพื้นดินตรงที่เจ้าดาน่าขุดคุ้ยอยู่นั้นแสงแดดเริ่มสาดสว่างลงมาทางทิศตะวันออกพอดีจากนั้นจอบเสียมแฉลงอีก19อันก็ปักปลายของมันลงไปบนพื้นซึ่งเชื่อกันว่าจะต้องมีสิ่งหนึ่งอยู่ใต้พื้นดินตรงนั้นอาจจะเป็นศพหลวงนฤบาลหรือไม่ก็ศพปัทมาหรือมยุรีหรือทั้ง3ศพแต่ไม่ใช่ปัญหาว่าจะเป็นศพของใครขอเพียงให้ได้พบเท่านั้นอะไรก็ได้ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าทุกคนไม่ได้นั่งงอมืองอเท้ารอดูความตายของปัทมาและมยุรีเท่านั้นในขณะที่ปัทมากับมยุรีกำลังทนทุกข์ทรมานอยู่ในอุโมงค์เป็นเวลานานกว่า12ชั่วโมงด้วยความเปล่าเปลี่ยวเยือกเย็นและเงียบเชียบไม่มีความหวังใดๆเหลืออยู่นอกจากความตายปัทมายังคงเดินวนเวียนอยู่รอบๆด้วยลำคอที่แห้งผากราวกับผุยผงและกระเพาะที่ปราศจากอาหารไม่ได้กินไม่ได้ดื่มมาเป็นเวลา12ชั่วโมงมยุรีนั้นอ่อนแอกว่าทั้งในแง่ของกำลังใจและกำลังกายเธอทอดกายลงบนพื้นซีเมนต์หลับตาพริ้มเพื่ออดทนต่อความหิวกระหายที่กำลังคุกคามอยู่ตลอดเวลาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะแหมกำลังเข้มข้นสนุกสนานทีเดียวค่ะเจ้าดาน่าจะช่วยได้จริงหรือไม่ติดตามต่อไปนะคะกับตอนที่44ตอนหน้า This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ